ฮัลโหลตื่นนอนไม่หลับอ่ะนี่นอนไม่หลับอ่ะโหนอนกับเตสี่ลูกหลับเนี่ยหลับครับไปเร็วลุกขึ้นไปปลุกเฟย์กับทอยเร็วเขาไปปลูกได้ไหมแล้วคู่ถูกไปไหนอ่ะถูกในห้องน้ำอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายเห็นขึ้นเดียวไหนบอกเขาหน่อยว่าวันนี้เรานัดกี่โมงอะไรเงี้ยตีห้าครึ่งแต่ว่าเฟิร์สตื่นตีห้าแต่ทำไมเฟิร์สอาบน้ำ10 นาทีเฟิร์สอุจจาระ20 นาทีท้องเสียจากการกิน ขออีกรอบแล้วกันเลทให้ผมหน่อยผมขออีกรอบไปมีคนอยู่เหรอเร็วตื่นเร็วข้ามวันเช้าไปเลยได้ไหมสกิปไปเลยเฮ้ยดีเลยอ่ะโอ้ดีอ่ะง่วงยอดเลยดีอ่ะดีดีแต่เขาหาว่าไม่จริงว่าฟ้าแบบไม่มืดเราเซตน้องว่าเช้าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือแบบการันตีนะเรื่องจริงแน่นอนมา6 โมงตรงเป๊ะพามา6 โมงตรงเลยเหรอเอ้าต้องรีบอาบน้ำแล้วดิงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาอาบน้ำแต่งตัวสักแป๊บนะครับแล้วอันนี้ก็ไปดูห้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนสายบ่ายตอนนี้ที่เจ้าของร้านก็อยู่กับเราแล้วนะอธิบายทำไมถึงต้องเรียกว่าจุ่มนัวครับแต่เห็นพี่บอกว่ามันคล้ายๆสุกี้คล้ายๆสุกี้ใช่ทำไมเราถึงไม่เรียกสุกี้อ่ะครับพี่ชายเขามาเปลี่ยนชื่อที่โบราณมาเป็นจุ่มนัวอ๋อสุกี้โบราณเป็นจุ่มนัวทีนี้ก็ทั้งเคียงคายก็เรียกจุ่มนัวจุ่มนัวตลอดคือร้านนี้เริ่มจากทำแค่จุ่มนัวอย่างเดียวก่อนมาครับเราค่อยมาจากอื่นไม่เริ่มแบบมีครบอยู่แล้วแล้วทำไมถึงเรียกว่าจุ่มนัวครับคือจากที่ฟังมาเล่ามาคือเหมือนความว่าตอนแรกเป็นจุ่มนัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วมึงฟังผิดเหรอใช่ เขาบอกสุกี้โบราณแล้วเปลี่ยนเป็นจุ่มนัวนั่นแหละครับที่อยากรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็นจุ่มนัววิธีการทำเขาใช้ผักใช้อะไรรวบเพลนไม่เหมือนเรียกว่าสุกี้โบราณมันอาจจะแบบบางทีคนอาจจะงงมันมีคำว่าโบราณมีอะไรพอมันเป็นจุ่มนัวเลยมันฟังดูน่ากินกว่าเพราะมันแบบก็จุ่มนัวไปเลยมันดูเฉพาะกว่าคือผมรู้สึกว่าตอนที่เขาอธิบายว่าจุ่มนัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาอธิบายว่าเกิดขึ้นมาจากการที่พี่ชายเขาเปลี่ยนชื่อจากสุกี้โบราณเป็นจุ่มนัวแล้วผมก็เลยอยากสิ่งที่ผมต้องการจะถามเขาต่อคือทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อเป็นจุ่มนัวคำว่าจุ่มนัวเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรนอกจากว่าการที่พี่ชายเขาตั้งขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะถามเอางี้ดีกว่าเราฟังชื่อเราไม่เข้าใจไม่นึกไม่ออกเราไม่แน่ใจว่าแตกต่างกันยังไงเราเข้าไปลองชิมผมอยากจะสั่งเอาทุกเมนูเลยได้ไหมครับได้ได้อย่างละหนึ่งยินดีมึงจ่ายเลยพอใจอันนี้ไม่ใช่ผมแอบสั่งไม่เอาผักกินอันนึงอันนี้ร้านนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นยาอันนี้เป็นยาร้านเนี้ยกดจับยวนวิธีการกินอ่ะคือบีบมะนาวเข้าไปในปากเพื่อแบบว่าให้ลิ้นปรับสภาพนี่มึงกินเทกิล่าป่ะเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงคิดว่ากูจะเอามะนาวเนี่ยใส่ปากแทนที่จะใส่จุ่มนัวหรอคือไม่กินมึงคิดผิดแล้วกลัวสู้เดี๋ยวฮาเลยกินนี่โหดเท่แต่
แต่มันต้องบีบหน่อยนึงว่ะมันไม่มีเปรี้ยวใช้ได้ตุ่มนัวอร่อยอย่างไรมันมะนาวกินดีอะดูความสดจริงเลยตั้งแต่ไม้เนี่ยอร่อยสุดมันเหมือนกุ้งต้มยำอ่ะมันเหมือนเมนาโฟกูว่ากูไม่รู้เหมือนมันยินดาโฟปะยังเหมือนซุกกี้มีความรู้สึกเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำกูไม่รู้สึกต้มยำนะฮะมันแบบผสมแบบเป็นซุกี้แต่ก็แบบเย็นตาโฟก็ไม่เย็นตาโฟเป็นเย็นตาโฟก็ไม่เย็นตาโฟใช่ซุกี้ก็ไม่ซุกี้ความรู้สึกมันเย็นตาโฟอ่ะมันเป็นอีกอย่างนึงอ่ะคือควรจะมีชื่อใหม่ให้มันนะถูกแล้วลิ้นผมได้เวลาแล้ววะคนอย่างมึงคิดว่าน้องเฟิร์สจะกินมะนาวเหรอไม่กินไม่กินหรอกไม่มีคิดว่ากินปะคิดว่ากินปะแต่อย่างคนอย่างเฟิร์สไม่กินเปลือกแน่คือว่าจริงอ่อนแต่ผมกินได้นะคิดว่ากินปะอ่อนแต่ผมกินได้นะต้องเคี้ยวแล้วก่อนเนี้ยมันต้องเคี้ยวเคี้ยวเราเคี้ยวให้น้ำมันไหลมากินแบบเกลือได้เลยเหรอโอ้ยโตเก่งนิ้วเก่งโตไม่เด็กกว่าพี่อยู่พูดจริงสองชิ้นยังได้เลยพูดเล่นโดยใช้น้ำพริกนี่เป็นใช่เป็นส่วนผสมไม่กล้ากินแล้วอ่ะผมก็ไม่กล้ากินน้ำไม่กินปลาผมกลัวเผ็ดเผ็ดลองเผ็ดไปลองซีนก่อนพี่ทอยเริ่มแหละลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเผ็ดมันแยกเผ็ดมากๆแล้วก่อนไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะไม่แต่ผมอ่ะนี่แหละอาหารเป็นหลักของไข่ดำจิ้มๆนะคือเป็นคนไม่กินปลาเฮ้ยจริงๆปลาสุกนะคะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอร่อยๆคือถ้วยเนี้ยกินทั้งเดือนจริงๆใช่ใช่ใช่นิดเดียวเนี่ยใช่อย่างเงี้ยกินทั้งกระติบเลยนะจริงๆเป็นไงความรู้สึกแรกเค็มคือว่านะครับชิมไปก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรเยอะแค่ไหนทำดีกว่าเริ่มเลยดีกว่ามาแยกคุกไปขีดเส้นจ้างแต่คนเราเริ่มจากน้องไบก่อนไบคือของผมเนี่ยมันมีความหมายว่ามันคือความแตกต่างของสองรสชาติที่ถูกเชื่อมกันไปด้วยนะปลาชิ้นหันหน่อยพี่คือเป็นสองรสชาติที่แตกต่างกันแต่กลมกล่อมเป็นไงของพี่ทอยเป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์จานละ 20คือมันเป็นความเรียบง่ายแหละคือพอเรานึกถึงน้ำพริกเนี่ยเราก็นึกถึงความเรียบง่ายที่แบบว่ามีข้าวเหนียวก้อนนึงเราก็สามารถกินที่ไหนก็ได้เริ่มแบบทานคอนเซ็ปต์ของพี่คือความเรียบง่ายความเรียบง่ายเราสำหรับคอนเซ็ปต์ของจานเฟิร์สเนี่ยตอนทำขึ้นมาตอนตำน้ำพริกเนี่ยเฟิร์สใช้ใจในการตำเพราะเฟิร์สรู้สึกว่าการกินน้ำพริกเนี่ยมันคือการละลายพฤติกรรมละลายใจของคนคนนึงเมื่อเขากินน้ำพริกของเราไปแล้วอ่ะมันจะเกิดการละลายทางพฤติกรรมที่ว่าเปิดใจให้กับคนอีกคนนึงเฟิร์สก็เลยตั้งชื่อเมนูนี้ว่าแจ่วตาแดงละลายใจเธอมันจะละลายใจในมึงสิของมันกูก็ไม่กินไม่แต่กูว่าจืดแน่เลยมึงมัวแต่พูดอ่ะน้ำลายลงมาในคกหมดแล้วเมื่อกี้เมนูนี้นะครับผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมให้ชื่อว่าแจ่วตาแดงหิมะเชียงคานครับผมเอ้ยหิมะเชียงอากาศหนาวมากตอนนี้ก็คือมันมีความแบบว่าเหนือความคาดหมายเชียงคานเนี่ยที่เราคิดเนี่ยมันไม่มีหิมะหรอกแต่มันเหนือความคาดหมายคือมันอร่อยจนแบบเกินจะบรรยายหิมะตกนี่ตอนนี้เราเล่าหน้าตาไปคร่าวๆครับคนที่จะตัดสินได้คือคุณแม่ของว่ารสชาติไทยใกล้เคียงกับสิ่งที่ให้มึงโรยอะไรมาพอบอกให้ชิมมึงโรยคืออะไรหิมะตกเพิ่มหิมะตกเพิ่มความพิเศษอยู่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมทีละจานแล้วก็ลองให้คะแนนคร่าวๆดูนะจืดหน่อยจืดหน่อยจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยเอาของผมก็ได้อันนี้อะไรนะ
อะไรอะไรแตกต่างกันมันลืมมันเป็นความแตกต่างของสองรสชาติที่ถูกเชื่อมกันไปด้วยน้ำปลาแตกต่างแต่เข้ากันโอเคไม่ได้ครับแม่ไม่ไม่ได้คุณแม่คุณแม่ต้องปาดวิธีการกินคือแม่ต้องหยิบข้าวเหนียวแล้วปาดตั้งแต่นี่แล้วมาสอยน้ำพริกตรงนี้ไปกินว่าจะได้กินน้ำพริกโรคไตพอดีเป็นไงครับอันนี้เป็นไงบ้างจืดไหมอันนี้เกือบอร่อยเกือบจะพอดีอย่างอีกนิดเดียวขาดอะไรไปครับค่ะเอาตัวนี้มาใส่ก็จะใช่ครับผมมันต้องแบบปาดนะอย่างนี้คุณแม่ลองใหม่ไม่ลองอ่ะอร่อยเฮ้ยลบทำไมทุกคุณแม่ครับเดี๋ยวพึ่งคุณแม่เก็บข้าวเหนียวนี้ไปครับข้าวเหนียวนี้มันไม่ได้ขอให้เป็นข้าวเหนียวในตาผมมึงขยำอ่ะอันนั้นอ่ะคุณแม่เกี่ยวนี้ดีกว่าข้าวเหนียวตรงนี้มันอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ได้แม่จิ้มกระดาษมันจะไม่ได้รสจิ้มน้อยเชียวแม่จิ้มผักมันไม่ได้รสนะครับอร่อยอันนี้พอดีอร่อยเอาผิดคาดเว้ยผิดคาดเว้ยแม่บอกว่ามีพี่อ่ะแม่อร่อยคนเดียวลบไม่ได้เพิ่มแต่เนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วจ้าโอเคคนสุดท้ายวันนี้คุณแม่น่ารักมากเลยนะครับผมว่าเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาเดี๋ยวนะคุณแม่ก็พูดเท็จตอนไหนของกูอ่ะปลาแรงกว่าของแม่ทำไมอ่ะเออตอนหลายคนชิมอันนี้จริงอร่อยเลยอร่อยสุดเว้ยอร่อยสุดเลยหลังดีกว่าอันนี้ที่หนึ่งอันนี้เป็นที่สองนะที่สามที่สี่ไม่แต่ว่าพอไปให้คุณแม่ฝั่งนู้นน่ะเขาบอกว่าเฟยคือที่หนึ่งนะเว้ยหนึ่งก็คือเหมือนสองอันนี้แตกต่างกันที่สุดแล้วแต่คนชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่รสชาติในการชิมคือเอาสี่อย่างเนี้ยอาจจะเป็นที่หนึ่งได้ในทุกที่แต่ว่าแล้วแต่คนชิมเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆทุกคนถือว่าทำได้ดีแล้วกูชนะชนะแล้วเว้ยอันนี้ตัดจบให้เลยง่ายๆคือไม่งั้นยาวกูเขาอ่ะไม่มีมึงตัดสินง่ายๆเลยของเฟิร์สอร่อยน้อยสุดเอาเลยถ้าจังหวะที่เอาเลยครับเดี๋ยวที่ต่อไปแก่งคุดคูนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อหูมีอะไรให้แบบตื่นเต้นอีกเยอะอีกเยอะฟังชื่อให้กินอีกเยอะแล้วเนี่ยอันนี้แค่น้ำจิ้มนี่ไปครับผมขอบคุณแม่มากครับขอบคุณมากครับคุณแม่นี่คือเราต้องเลือกหรืออะไรโซนที่นั่งตามอัธยาศัยเลยใครนั่งไหนต้องกินสิ่งนั้นโซนไม่ดีเลยอ่ะบอกเวลานั่งเนี่ยอย่าลังเลว้าวยังไงให้ตรงเข้ามาเลยถ้าดีคือดีเลวคือเลวเลยมีเลวไหมวันนี้มีเลวไหมใน4อันเนี่ยมีใครแบบอยากแบบแลกกันไหมตัดสินใจดีหรือยังกับสิ่งที่เลือกหลักแรกไหมไม่แลกครับไม่แลกอยากแลกไหมไม่แลกครับอยากครับไม่อยากไม่อยากโอเคได้อย่างนี้ก็ได้มาเหมือนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนกันเลยถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2เปิดพบกันโอ้โหโชคดีมากเฮ้ยโอเคเปิดออกเลยอะไรอ่ะโคตรโชคดีเลยอ่ะอันนี้น่ากินสุดเลยโคตรโชคดีเลยอ่ะอันนี้กูไม่กินอันนั้นแหละอันนั้นกูก็ไม่กินอ่ะเดี๋ยวจะเรียงให้ว่าใครมีอะไรบ้างอันนี้คือซุปหน่อไม้กับลาบปลาคังนะครับผมของผมเนี่ยตำดองแดงเหรอเส้นขนมจีนแต่ตอนการบีบอ่ะมันจะบีบคนละแบบมันเลยออกมาเป็นเส้นนี้ใครก็ช่องอ๋อทะเลเอาเราช่องมากินกับส้มตำนี่อ่ะของเรากุ้งฝอยกับข้างบนทำไมเขาให้กุ้งเต้นมาด้วยให้ไปท็อปปิ้งต้องกินด้วยส่วนอันนั้นคือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมกับปลาคังที่มันโปรตีนดีกว่ากูนี่แม่ไงคนเราเลือกใจต้องนิ่งผมไอ้กูกินไม่ได้เลยเอ้ยโอ้โหดีจังวะกูอยากกินนะจะเปลี่ยนไหมอยากกินนะแบ่งๆกันได้ไหมคือคนนึงอาจจะกินหลายอย่างก็ได้แต่ไม่ได้ต้องกินแล้วขอชิมกุ้งไม่ได้เหรอไม่ได้ขอเคี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไปแลกกันมาเลยแลกกับกูมากูเคี่ยนเออมาหมดเลยแลกกับกูเคยไปแลกใครไม่รู้ไม่แลกกับใครเลยตอนนี้อ่อนไปแล้วขอให้ไม่อิ่มขอให้หิวมาผมก็กินไม่หมดไปแล้วอ่ะไม่ได้แล้วอร่อยครับปลาเด้งเลยปลาอร่อยหน่อมาแล้วกุ้งนั้นตามนี้ตามนี้มาเริ่มอ้าว
อยากกินหน่อไม้ขอกินน้ำมันอันนี้อยากกินส่วนตัวเฟิร์นเดี๋ยวแย่ว่ะถ้าเกิดแรกแล้วมึงหยุดพูดมึงก็มารักที่สุดเลยพี่ชายแล้วไม่ให้ก็เอาด้วยนะความไม่ใช่อย่างนั้นดิหกเอาหกหนีมึงไปพีความขนาดนั้นไอ้ใบเอ้ยเนี่ยแต่มันยังมีชีวิตอยู่ไหมมันเดินมะนาวแล้วมันตายไปแล้วที่มันเต้นอยู่นี่มันเต้นได้ด้วยไม่แล้วตกสมมติเอาเก็บมาทำไมอะเราอะตลกอะ